สิ่งที่มือใหม่ควรรู้ก่อนเริ่มเล่นโยโย่มีอะไรบ้างเราไปดูกันครับโยโย่เนี่ยมีหลายประเภทมากๆเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเลือกเนี่ยเราก็เลือกจากรูปทรงก่อนก็ได้ว่าเราอยากเล่นแบบไหนแบบแคบแบบกว้างหรือว่าแบบประเภท 4A ครับหลังจากได้โยโย่ที่เราอยากเล่นแล้วเนี่ยเราก็จะเอาเชือกมาใส่โยโย่ครับนี่คือวิธีการใส่เชือกที่ถูกต้องนะครับคลี่ออกมาแบบนี้นี่แล้วก็คล้องเข้าไปเลยแบบนี้เสร็จแล้วครับในรูปทรงแบบอื่นก็ใส่เชือกเหมือนกันนะครับคล้องเข้าไปแค่นี้เองส่วนประเภท CA หรือ off string เราจะทำกันแบบนี้ครับจับไว้แบบนี้แล้วปั่นเข้าไปครับลูกที่มีร่องแคบแบบนี้เราก็สามารถพันเข้าไปแบบนี้ได้เหมือนกันเลยครับส่วนลูกที่มีร่องกว้างแบบนี้นะครับเราจะพันปกติแบบนี้ไม่ได้มันไม่เข้านะครับเราจะต้องเอานิ้วคั่นไว้แบบนี้ก่อนแล้วค่อยพันเข้าแบบนี้ครับสำหรับความยาวเชือกนะครับมือใหม่ให้เริ่มเล่นประมาณ6ก็ได้ครับหรือว่าจะปรับเปลี่ยนตามความถนัดเลยก็ได้สำหรับมือใหม่ที่เล่นประเภทพวกลูปนะครับแบบนี้นะฮะเชือกจะใช้ความยาวนะครับค่อนข้างสั้นกว่าประเภทอื่นนะครับผมให้ลองวัดจากพื้นนะครับขึ้นมาถึงประมาณขอบกางเกงหรือประมาณเป้าแบบนี้ก็ได้ครับส่วนประเภท 4A กับ 5A นะครับให้อิงเชือกจาก 1A ก็ได้นะครับแล้วก็ลองปรับตามความถนัดของเราได้เลยครับหลังจากวัดเชือกได้แล้วให้เราทำปมแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดส่วนที่เราไม่ได้ใช้ออกไปครับแบบนี้วิธีการทำห่วงโยโย่ใหม่ง่ายๆทำแบบนี้นะครับวัดห่วงที่เราต้องการประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับหมุนคล้อง1รอบคล้องเข้าไปครับนี่ตรงนี้เราดึงขึ้นครับจังหวะที่เราดึงขึ้นแบบนี้มันจะมาพันแบบนี้ปุ๊บเสร็จแล้วง่ายมากเลยแล้วเราก็เอาเชือกตัวนี้นะครับคล้องเข้าไปในห่วงตัวนี้เราจะได้ห่วงที่สามารถปรับตามขนาดนิ้วของเราได้คนเล่นโยโย่ส่วนมากจะใส่กันที่นิ้วกลางข้อกลางแบบนี้นะครับผมก่อนเพื่อนๆปลาโยโย่นะครับผมแนะนำให้สังเกตตรงนี้ก่อนนะครับเชือกข้างบนนะครับตรงนี้นะถ้าอยู่ด้านบนแบบนี้เป็นโยโย่ที่สามารถพร้อมปลาลงไปได้นะครับแต่ถ้าแบบนี้นะดูนะถ้ามันพลิกแบบนี้นะครับเชือกอยู่ด้านล่างลักษณะแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับเชือกเก่าแบบนี้มีผลต่อการเล่นมากๆเลยครับแนะนำมือใหม่นะครับให้หาเชือกไว้ไซส์สำรองนะครับผมถ้าสมมติเชือกเก่าแล้วก็ซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยนเห็นไหมครับความสว่างความฟูของมันแตกต่างกันมากๆเลยครับโยโย่พอเล่นนานๆไปลูกปืนข้างในมันอาจจะลื่นไม่เหมือนเดิมนะครับอาจจะมีฝุ่นเกาะเข้าไปเราทำการเมนเทนแนนซ์มันโดยการล้างลูกปืนนะครับเอาลูกปืนออกมาแล้วก็ใส่ล้างกับน้ำมันไฟแช็กแบบนี้เขย่า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 ครับเขย่าพอได้ที่แล้วนะครับเอาออกมาปั่นครับปั่น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 จนแห้งนะครับหลังจากแห้งเสร็จแล้วก็ใส่กลับเข้าไปที่เดิมแล้วเล่นได้เลยครับผมส่วนซิลิคอนข้างๆตรงนี้ที่เพื่อนๆ เห็นสีเหลืองนะครับหรือว่าจะเป็นแบรนด์อื่นจะเป็นสีใสหรือสีดำแบบนี้นะครับเป็นระบบดึงเชือกถ้าเล่นไปนานๆมันจะสึกนะครับผมแล้วมันอาจจะหลุดหรือว่าหายไปเองนะครับผมให้เราซื้อเปลี่ยนนะครับผมแต่ว่ากว่าจะเปลี่ยนเนี่ยค่อนข้างนานเลยครับแล้วแต่การเล่นเลยหลังจากทุกอย่างพร้อมแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มฝึกเล่นโยโย่กันได้เลยครับเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากเล่นโยโย่นะครับมาสอบถามที่ร้าน BS Spin ของเราได้หรือกดดูที่ตะกร้าได้เลยนะครับ